อนนี้เมนูเหล่ากองเราพร้อมแล้วอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่าดัดแปลงเมนูของอาม่าที่ทำให้หลานๆกินนี่แหละค่ะอาม่าเคยขายอยู่ชามละบาทฮะขายแต่สมัยก่อนเลยมาถึงตอนนี้ไม่รู้กี่บาทแล้วถามเลยดีกว่าคุณเอิร์ธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธอธิบายให้หน่อยสิคะเมนูเหล่ากอคือเมนูอะไรอ่ะคือแรกเริ่มอะค่ะคือได้อยากจะต่อยอดเมนูที่ขายดีของที่บ้านอยู่แล้วก็คือจะเป็นเมนูตัวต้มยำโบราณค่ะแล้วก็ตัวเย็นตาโฟดั้งเดิมอะค่ะซึ่งอันนี้เป็นเมนูที่ฮิตมากที่ตั้งแต่สมัยอากงอาม่าแล้วก็คุณป้ามาขายอะค่ะก็จะเป็นเมนูที่ขายดีเราเลยจึงนำเส้นตัวแป้งข้าวเจ้าอะค่ะนำมาทอดกรอบให้แบบใช่ค่ะจะเป็นอันนี้ค่ะให้ดูแบบใหญ่ๆดูเป็นกอฟูๆค่ะเพื่อที่จะพ้องกับชื่อร้านเราว่าเทือกเขาเหล่ากอค่ะซึ่งตัวเส้นแป้งข้าวเจ้าของเราอะค่ะนอกจากความกรอบแล้วอะค่ะจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงเลยเวลาทานเข้าไปอะค่ะเราจะได้กลิ่นหอมของความเป็นข้าวเจ้าทอดอะค่ะฟุ้งอวนอยู่ในปากค่ะแล้วพอมาเจอกับตัวต้มยำโบราณแล้วก็ตัวเย็นตาโฟที่เป็นออริจินอลของร้านเราค่ะก็ฟีดแบ็กก็ดีว่าแบบอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะอันนี้กินยังไงให้หมดในคำเดียวครับวิธียากเหรออันนี้อร่อยอันนี้โชว์ต้มยำป่ะต้มยำครับวิธีทานก็คือจะสามารถทานได้หลายแบบเลยค่ะเวลาแบบเราเสิร์ฟให้ลูกค้าทานอย่างเงี้ยเราก็จะแบบนั่งสังเกตลูกค้าแอบมองที่อยู่ที่ร้านว่าเออลูกค้าจะทานยังไงนะบางคนก็อาจจะแบบว่าทำให้แตกคุกทำให้แตกแล้วก็คุกทานลงไปเป็นคำๆหรือบางคนก็อาจจะหยิบเส้นขึ้นมาแล้วก็ทานไปคู่กับเครื่องเป็นคำต่อคำไปก็ได้ใช่อันนี้ก็คือก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะโอเคใช่ใช่ค่ะธรรมดาแล้วมีเย็นตาโฟไม่ธรรมดามีเย็นตาโฟเป็นต้มยำค่ะต้มยำอ๋อโอเคเอาอันนี้มาค่ะอะไรครับฉันเป็นห่วงแม่แม่เอาที่ไม่เผ็ดดีไหมนี่อะไรอันนี้แหละของหนูอ๋อเหรอต้มยำต้มยำใช่ค่ะก็หนูไม่สามารถนอกใจเย็นตาโฟไปเจ้าอื่นได้จริงๆเอาพี่แจ็คเย็นตาโฟนะทั้งคณะครอบครัวโจเย็นตาโฟต้มยำนะถ้างั้นได้ครับจัดไปค่ะผู้ชมกินแล้วนะแล้วไม่เห็นบอกว่าร้านนี้เปิดมานานแล้วขายตั้งแต่แบบ1บาทคือขายมาตั้งแต่สมัยไหนคะนี่ตั้งแต่สมัยถ้าเกิดเรียกก็คือต้องเป็นแบบเหล่ากงของเอิร์ธเหล่ากงใช่ค่ะโอ้ย้อนไปอีกไม่ใช่อากงนะไม่ใช่อากงเหล่ากงใช่เหล่ากงคือพ่อของอากงอีกเป็นคุณพ่อของอาม่าค่ะอ๋อพ่อของอาม่าค่ะคือพื้นเพบ้านเราก็คือจะเป็นคนสัมพันธ์เนาะอยู่ริมน้ำแม่น้ำท่าจีนนครชัยศรีค่ะเหล่ากงอะค่ะก็จะเป็นคนที่เมื่อก่อนขายก๋วยเตี๋ยวในเรือเขายกเรือขึ้นบกมาขายบนบกแล้วก็เราก็ยังแบบวนเวียนทำมาหากินอยู่กับที่แถวสัมพันธ์ว่าเราอยู่เหมือนเดิมค่ะตอนนั้นบาทนึงตอนนี้2บาท ไม่น่าจะได้กำไรเริ่มต้นที่45แล้วค่ะชิมแป้งทอดเปล่าๆดูก่อนเนาะได้ค่ะเป็นไงคะกรอบไหมกรุบสุดมาแล้วเหมือนขนมเด็กอะต้มยำค่ะมันมีกรอบแต่มันหอมเย็นตาโฟต้มยำเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเมนูที่แบบว่าเรากินกันที่บ้านไม่ได้ขายเมนูนี้คือด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ของความเป็นคนจีนเนาะอาม่าเอิร์ธสมัยก่อนด้วยความที่เขาต้องอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวทุกวันนะคะเขาก็แบบอุ๊ยกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเขาก็เบื่อเขาก็จะหาอะไรแบบมาทำกินนู่นกินนี่เจอเส้นก็เอาไปทอดบ้างอะไรบ้างก็พากันอะแดปต์ทานให้แบบหายเบื่อไปอะค่ะใช่จนแบบว่าเฮ้ยเราก็เห็นแบบข้อดีตรงเนี้ยว่าเราเอามาอะแดปต์เลยมันน่ากินกว่าเดิมแฮะมันอร่อยกว่าเดิมแฮะเราก็เลยแบบเอามาครีเอทเป็นเมนูให้เป็นทางการออฟฟิเชียลขึ้นค่ะคราวนี้ไม่ใช่มีแค่เมนูนี้ไม่ใช่มีเมนูเหล่ากออย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็มีใช่ค่ะมีอะไรบ้างจ๊ะตัวขายดีของเราเลยก็คือจะเป็นตัวออริจินอลก็คือจะเป็นตัวต้มยำโบราณค่ะแล้วก็ใช่ค่ะจะเป็นต้มยำโบราณแล้วก็ตัวเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟจะมีทั้งเย็นตาโฟธรรมดาแล้วก็เป็นเย็นตาโฟต้มยำค่ะซึ่งรสชาติอะค่ะจะเป็นแบบรสชาติสไตล์แบบท้องถิ่นสามพรานค่ะคือทานที่อื่นก็คิดว่าไม่เหมือนนะคะเราต้องแบบทานรสนี้ที่สามพรานจริงๆค่ะตัวต้มยำมันก็จะใช้เป็นแบบถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกคั่วหอมๆใส่กุ้งแห้งใส่ตั้งฉ่ายเป็นแบบสไตล์โบราณมากๆเลยค่ะแล้วปรุงมาเสร็จเลยเนาะใช่เนี่ยเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ปรุงอร่อยอยู่แล้วนึกว่ามีความกลมกล่อมอ่ะในตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยหวานนิดเค็มหน่อยเผ็ดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าลูกค้าชอบรสอื่นก็อาจจะเติมไปตามชอบค่ะนอกจากนั้นก็จะมีตัวเครื่องเคียงทานเล่นนะคะนอกจากเมนูหลักจะมีตัวเกี๊ยวอาม่าทรงเครื่องค่ะแล้วก็บะหมี่อากงทรงเครื่องค่ะอันนี้จะเป็นแบบเมนูทานเล่นที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งออกทุกโต๊ะใช่ค่ะก็คือจะเป็นเกี๊ยวกรอบแล้วก็บะหมี่ทอดกรอบอะค่ะท็อปปิ้งด้วยเครื่องยำสุดแซ่บค่ะนี่หรอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบเมนูทานเล่นที่แบบออกทุกโต๊ะนอกจากนั้นจะมีพวกลูกชิ้นรวมลวกจิ้มค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มมะนาวพริกสดค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกชิ้นที่เราคัดสรรมาพิเศษ
ไม่แล้วจะบอกว่าอันเนี้ยขอบคุณนะเมนูเหล่ากอเป็นอะไรที่คือมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวถ้าพูดถึงเส้นกรอบเนี่ยนึกถึงราดหน้าว่าไหมฮะมีกงมีกอแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่รสชาติเข้มข้นแล้วไปเข้ากลมกล่อมกับตัวเส้นที่มีความแบบทอดมาหอมๆกรอบๆมันๆเนาะก็แก้เลี่ยนได้อย่างดีเลยค่ะไม่แล้วเนี้ยพี่ชาก็ลองเอาเส้นน่ะมันไปแช่น้ำไปจุ่มน้ำพอมันชุ่มน้ำอ่ะมันก็ยิ่งหอมอร่อยคือเส้นก็ไปดูดน้ำเส้นก็ดูดน้ำถูกป่ะซุปก็อร่อยอยู่แล้วไงขอบคุณมากเลยค่ะถ้าใครอยากจะไปกินร้านอยู่ตรงไหนนะคะที่บอก3พรานร้านอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอ3พรานนะคะข้างโรงเรียนพปล.ค่ะเป็นทางเข้าวัดสันเพชรนะคะเข้าซอยมานิดเดียวร้านจะอยู่ทางขวามือค่ะมีที่จอดรถบริการค่ะสามารถโทรติดต่อสอบถามทางร้านได้ทางเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็สามารถติดตามทาง Facebook ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะนะคะโอ้โหพูดได้คำเดียวว่าหอเจียไปกินกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเลยจอยเสียนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ